สวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาดูฟาร์มพร้อมของต้นยางนะครับว่าตอนนี้พร้อมที่จะเปิดกรีดแล้วหรือยังนะครับก็ตอนนี้ใบยางส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะมีความเขียวค่อนข้างออกมาทางเข้มแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเข้มไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ที่สวนนี้นะครับก็ยางส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใบยางใกล้จะเขียวเข้มแล้วนะครับคิดว่าสิ้นเดือนนี้จนถึงกลางเดือนเมษาก็อาจจะเริ่มเตรียมพร้อมๆที่จะเริ่มเปิดกรีดแล้วนะครับก็จะเห็นตรงแนวตรงนั้นนะครับเป็นสวนยางของไร่ที่อยู่ติดกันนะครับก็ยางก็จะมีลักษณะเดียวกันเลยครับก็คือเป็นใบที่ค่อนข้างจะเริ่มที่จะเขียวแก่แล้วนะครับก็ส่วนนี้ตอนช่วงที่ใบเริ่มจะร่วงหล่นก็ยังมีการกรีดอยู่นะครับส่วนที่ผมทำงานอยู่นะครับโดยต้นยางพวกนี้นะครับตอนที่ผมกรีดเมื่อตอนมกรานะครับก็ใบร่วงหล่นหมดตอนช่วงประมาณต้นมกราเลยมาจนถึงเกือบกลางเดือนมกราเลยนะครับแล้วก็มันจะแตกเริ่มแตกยอดอ่อนก็ช่วงประมาณกลางเดือนมกรานะครับตอนนี้ก็เดือนปลายเดือนเกือบจะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันใช้ระยะเวลาในการสะสมธาตุอาหารแล้วก็เอาขึ้นไปเลี้ยงใบก็น่าจะประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับจะเห็นว่าใบเนี่ยค่อนข้างจะมีความใกล้จะเขียวแก่เต็มที่แล้วนะครับก็ใกล้จะพร้อมที่จะเปิดกรีดในฤดูกาลถัดไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งระยะเวลาการใบร่วงหล่นแล้วก็ใบเริ่มแตกยอดก็ใกล้เคียงกับตรงบริเวณนี้ครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับใกล้เคียงกันเลยส่วนต้นยางบริเวณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าต้นยางส่วนใหญ่อ่ะใบพึ่งจะเริ่มแตกยอดแล้วก็เริ่มเป็นใบอ่อนนะครับทั้งที่ตอนช่วงประมาณต้นมกรานะครับใบก็ร่วงหล่นพร้อมกับช่วงที่พร้อมกับต้นที่ผมเนี่ยครับถ่ายแล้วก็อธิบายให้ฟังเมื่อตะกี้นะครับก็ระยะเวลาก็คือใบร่วงหล่นใกล้เคียงกันแต่ว่าบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยต้นยางพึ่งจะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นใบอ่อนนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตเลยนะครับก็คือต้นยางบริเวณเนี้ยเป็นต้นยางที่มีขนาดที่เล็กแล้วก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอีกอย่างก็คือพื้นที่บริเวณเนี่ยครับค่อนข้างที่จะดินไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับดูจากเขาเรียกอะไรสภาพของต้นยางนะครับที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับก็ดูแล้วต้นยางบริเวณนี้ดูแล้วสิ้นเดือนเมษาจนถึงต้นเดือนพฤษภาก็ไม่น่าจะมีความพร้อมที่จะเปิดกรีดนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาดูอีกทีนะครับว่าถึงช่วงเดือนเมษาแล้วปลายเดือนเมษาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาเนี่ยต้นยางบริเวณนี้ใบมันมีความพร้อมแค่ไหนนะครับก็ตรงนู้นก็เป็นอีกบริเวณนึงนะครับที่ผมกรีดจนใบร่วงหล่นเลยนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าใบส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะมีความเขียวเข้มเหมือนบริเวณที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีแค่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงนี้มันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นที่บนเนินนะครับเห็นไหมครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับมันน้ำมันไม่ค่อยจะมีครับบริเวณนะครับก็คือพื้นดินค่อนข้างที่จะมีความแห้งสูงมากเลยนะครับแต่ว่าบริเวณตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณที่ผมกำลังเดินอยู่นะครับน่าจะเป็นผลที่ส่งผลให้ต้นยางไม่สมบูรณ์เหมือนบริเวณด้านล่างตรงนั้นนะครับนี่ครับถ้าผมมายืนบริเวณนี้จะเห็นชัดเลยนะครับนี่ครับว่าต้นยาง